ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันวัดห้วยปะกั้งซึ่งทุกคนได้รู้ว่าเป็นเวทีแห่งการให้และการแบ่งปันวันนี้นอกจากเด็กกำพร้าคนชราคนด้อยโอกาสและคนเร่ร่อนที่หลวงพ่อได้อุปการะสนับสนุนไว้อีกหนึ่งอย่างนั้นก็ยังมีการสร้างโรงพยาบาลวัดห้วยปะกั้งเพื่อคนยากไร้ซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการในการสร้างโรงพยาบาลซึ่งมีอาคารสูง7ชั้นแต่ตอนนี้ขึ้นชั้นที่5แล้วสำหรับคนที่สนใจจะร่วมบริจาคในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เวทีแห่งการให้และการแบ่งปันก็ทางวัดก็อยากจะบริจาคปูนทรายเหล็กหินหรือวัสดุทางการแพทย์ก็เชื้อเชิญในการทำบุญวัดห้วยปะกั้งเช่นเดียวกันโดยบริษัทซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชน